สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศที่บ้านแล้วค่ะฝนตกนะแล้วก็ไฟก็ดับอีกแล้วถ้าฝนตกในไฟดับตลอดเลยเหมือนข้าวนะคะจะกินข้าวยังไม่ได้กินเลยลมก็แรงด้วยนะคะนี่แต่ดีนะว่าบ้านเราเนี่ยซื้อโซลาร์เซลล์นะคะมาติดไว้ดวงเดียวค่ะนี่ก็เลยเอามาติดไว้ในครัวนะเพราะว่าจะต้องทำครัวค่ะนี่ก็ตอนนี้ก็กำลังหุงข้าวนะคะหม้อไฟฟ้าใช้ไม่ได้ก็เลยต้องหุงข้าวหม้อถ่านค่ะน้ำน้อยไปปะข้าวจะเป็นข้าวต้มหรือจะเป็นข้าวกินได้ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องคอยดูกันนะเดี๋ยวต้องลุ้นกันอันนี้หุงข้าวถ่านนะคะยังดีนะซื้อโซลาร์เซลล์ติดไว้แต่ก็ซื้อไว้แค่ดวงเดียวมาดูเม็ดข้าวแม่ดูเม็ดข้าวใช้ได้ยังยังอีกหน่อยนะคะยังไม่ได้ก็เนี่ยค่ะยังไม่ได้กินข้าวเลยป่านี้จริงๆก็เคยกินแล้วนะแต่ยังไม่ได้กินเลยเพราะว่าไฟดับเดี๋ยวจะซื้อโซลาร์เซลล์มาติดไว้อีกสักอันสองอันเนาะไม่อย่างนั้นเนี่ยลำบากข้าวเตรียมหมดแล้วแต่ยังไม่มีข้าวเพราะฝนตกค่ะอันนี้แม่เราก็จะเทหม้อข้าวแล้วนะคะนี่เฮียนี่เราเทหม้อข้าวแบบนี้เนี่ยมันก็จะมืดๆหน่อยนะแสงมันมาไม่ถึงเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้กินน้ำข้าวนะคะเพราะว่าหุงข้าวแบบนี้ก็จะมีน้ำข้าวให้กินด้วยนี่ก็จะใช้อันนี้เป็นไม้ขัดหม้อค่ะเวลาเด็กดื้อก็เอาไม้ขัดหม้อนะคะตีได้ตีจุด สมัยเด็กเคยโดนเนี่ยค่ะก็จะรีดอย่างเงี้ยให้สะเด็ดน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปดองในนี่ในเตาของเรานะคะนี่อันนี้ก็จะโดนข้าวแล้วค่ะนี่แม่เราโดนข้าวแล้วนะเนี่ยก็จะโดนแบบเนี้ยเอียงไปเอียงมาอย่างนี้นะคะเรียกโดนข้าวเรียกว่าโดนข้าวถ้าบ้านใครไฟดับเนี่ยก็ต้องใช้วิธีนี้นะวันนี้จะดับตั้งแต่ประมาณสัก4โมงแล้วอ่ะจนเนี่ยทุ่มจะทุ่มแล้วอ่ะเนี่ยว้าวข้าวเยอะเลยนะคะตรงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะข้าวที่เราจะหุงเอาไว้กินเนาะไม่อดข้าวนะคะฝนตกไฟดับเราก็จะมีข้าวกินนะคะเพราะว่าหุงข้าวเป็นค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวแล้วกินข้าวก่อนนะคะฝนก็ตกค่ะสวัสดีค่ะ